ีนไอออนเคิร์ฟเลิฟผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนยาน้ำว่านชักมดลูกผสมสมุนไพรเบอร์777ตราหมอเสงมาที่โต๊ะข่าวบันเทิงนะครับ4838777นะครับวันนี้อวยพรวันเกิดให้เจมส์จิหน่อยนะครับคุณครบ20ปีพอดีใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่กองละครรักสุดฤทธิ์ค่ะผู้จัดก็คือคุณตู่ปิยวดีเนี่ยนะคะก็นำเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้กับหนุ่มเจมส์จิด้วยนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะยกกล้องไปถ่ายทำย่านประชาชื่นเมื่อวานนี้ผู้จัดคนสวยคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์จึงวางแผนกับทีมงานและนักแสดงละครรักสุดฤทธิ์แกล้งถ่ายทำฉากที่อิทธิฤทธิ์ต้องยืนพูดคุยอยู่หน้าบ้านชนะมนให้เทคแล้วเทคอีกก่อนจะยกเค้กช็อกโกแลตก้อนโตมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบ20ปีล่วงหน้าแบบไม่ให้หนุ่มเจมส์จิรายุได้ตั้งตัวงานนี้หนุ่มเจมส์ก็ดีใจจนยิ้มแก้มปริก่อนจะอธิษฐานขอให้ละครรักสุดฤทธิ์เรตติ้งกระฉูดค่ะให้ละครดังรักสุดฤทธิ์ดังมากคือมึงจะเตรียมยังไงเพราะตั้งแต่เปิดกล้องมาเนี่ยคนนี้คนที่10ของกองแล้วที่เบิร์ธเดย์คือมึงจะเซอร์ไพรส์ยังไงล่ะใช่คนทั้งพันทั้งเจมทั้งตู่ด้วยทั้งโปรดิวเซอร์ผู้ช่วยคือทุกคนเกิดหมดเลยจนแบบต้องหาทางว่าทำยังไงดีจนแบบนักแสดงรู้กันหมดละแอบรู้บ้างครับจริงเหรอนักข่าวมาเยอะมาทุกวันก็งงเอ๊ะมาทุกวันออกมาทุกวันออกมาทุกวันอ๋องงเอ๊ะวันนี้มีซีนอะไรสำคัญปะคิดอยู่มันรีบๆด้วยก็งงๆอ๋อครับเป็นเจ้าเพศล่ะค่ะใช่ป่ะเป็นเจ้าเพศล่ะใช่เป็นเจ้าเพศคืออะไรยี่ห้าโอ้ยพี่พันผมยี่ห้ากับสามห้าแล้วพี่พันซึ่งยี่สิบเป็นครั้งแรกในชีวิตครับตื่นเต้นมากเข้าวงการมาแล้วงานน้องก็เยอะก็อยากให้รักษาสุขภาพนะจ๊ะนะคะขอให้งานไม่ต้องเยอะแต่งเงินเยอะๆโอเคป่ะตบมือนี่คือชอบกันทุกคนเลยโซพิดาสุคันโทรายงานก็ Happy Birthday กับ20ครั้งแรกด้วยนะคะ20ครั้งแรกครับค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ก็ยังคงทำงานอยู่นะคะก็ไม่ได้หยุดงานไปฉลองที่ไหนนะคะก็มีความสุขมากๆนะคะสุขสันต์วันเกิดครับเจมส์ครับมาที่ดาราหนุ่มออยธนานะครับหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเจ้าตัวก็โพสต์ภาพคู่ครับกับน้องเธอวรวรีแฟนสาวนะครับในชุดแต่งงานลงใน Instagram เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าจะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากคบหาดูใจกันมาได้1ปีส่วนสถานที่จัดงานนั้นจะจัดในกรุงเทพนี่แหละครับแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าที่ไหนและตอนนี้ก็เตรียมงานเสร็จไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับกำลังเดินสายเชิญแขกผู้ใหญ่ออยยังบอกว่าตั้งใจจะจัดงานแบบเรียบง่ายนะครับคือมั่นเช้าแต่งเย็นจะขอเชิญสื่อแค่เพียงบางส่วนนะครับและให้ไปกระจายข่าวกันต่อเพราะอยากให้ดูแลให้ทั่วถึงนะครับส่วนเรื่องของสินสอดทองมั่นก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับและเรือนหอนั้นก็อยู่ในกรุงเทพหลังจากแต่งงานก็จะมีทายาททันทีครับเพราะว่าคิดเรื่องแต่งงานกันมานานแล้วหากจะมองว่าเป็นการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบเจ้าตัวบอกว่าแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับขณะที่บรรยากาศตอนขอแต่งงานเจ้าตัวบอกว่าก็ธรรมดาไม่ได้หวานอะไรค่ะมาที่ละครอย่าลืมฉันนะคะของผู้จัดพี่ดาหัทไทยรัฐค่ะเมื่อคืนนี้นะคะก็เรียกว่าขนนักแสดงทีมงาน30กว่าชีวิตด้วยกันนะคะส่วนนักแสดงนำทั้งแอนทองประสมพี่ติ๊กเจษฎาพรศิริต้าเจนเซ่นแล้วก็พี่ก้องสารัตน์เนี่ยนะคะก็ไปด้วยค่ะบินลัดฟ้าไปถ่ายทำไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับเนี่ยไปส่งถึงสนามบินสุวรรณภูมิค่ะค่ายละครไทยโดยผู้จัดพิดาหทัยรัฐทุ่มทุนขนกองทัพทีมงานเกือบ30ชีวิตพร้อมอุปกรณ์การถ่ายทำแบบครบเซตบินลัดฟ้าไปถ่ายทำเก็บฉากสวยๆของละครเรื่องอย่าลืมฉันกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึง9วันเต็มโดย4นักแสดงนำติ๊กเจษฎาพรแอนทองประสมก้องสหรัฐศิริต้าเจนเซ่นก็พร้อมเต็มที่กับการเดินทางในครั้งนี้โดยเฉพาะพระเอกหนุ่มติ๊กที่ตื่นเต้นดีใจเป็นพิเศษเพราะปกติถ่ายแต่รายการเนวิเกเตอร์อยู่ในป่านานๆทีถึงจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศแบบนี้ขณะที่นางเอกแอนทองประสมก็เตรียมเดินทางอย่างมีกังวลเล็กๆเพราะต้องฝากงานผู้จัดละครสามีตีตราให้ผู้ช่วยดูแลแทนไปก่อนและแน่นอนระดับพระนางแถวหน้าปรากฏตัวทั้งทีบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้จึงเต็มไปด้วยแฟนคลับที่สละเวลานอนขนป้ายไฟมาให้กำลังใจและส่งนักแสดงในดวงใจของพวกเขาให้เดินทางไปทำงานโดยสวัสดิภาพครับพี่สั่งไว้หมดแล้วค่ะในจัดการไว้หมดแล้วก็หวังว่าที่นี่คงจะอยู่ได้โดยไม่มีเราคือไม่ทราบว่าเขาไปถ่ายอะไรกันนะฮะเห็นเขาให้ไปก็เลยไปกับเขาครับครับผมดีใจมากได้ไปเปิดหูเปิดตาครับไม่ค่อยได้มีโอกาสไปต่างประเทศครับนี่ถ้าเกิดไม่ได้ไปกับละครนี่ไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะครับมีฉากเราเล่นสกีกันด้วยนะคะเหรอใช่หมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าพี่เปลี่ยนไปขี่จักรยานได้ไหม
การถ่ายทำครั้งนี้ป้าแจ๋วยุทธนาผู้กำกับบอกว่าจัดหนักเพราะจะเริ่มทำงานกันทันทีเมื่อถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจะตระเวนไปถ่ายทำตามสถานที่ต่างๆมากกว่า5เมืองซึ่งแฟนๆรอติดตามภาพสวยๆได้ในละครอย่าลืมฉันทางช่อง3ครับธนภูมิเท้านอกรายงานสึกทีมงานนี่เขาก็เตรียมตัวกันไปอย่างดีเลยทีเดียวนะคะก็หนักเหมือนกันนะ9วันกับ5เมืองนะครับค่ะไปติดตามบรรยากาศการฟิตติ้งละครเรื่องลมซ่อนรักนะครับของผู้จัดพี่แหม่มทิติมานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ณเดชน์กับแพทิเซียก็สละเวลามาที่โต๊ะข่าวบันเทิงด้วยนะครับบรรยากาศการถ่ายการลองชุดนี่ทีมงานก็ขนอุปกรณ์มาสร้างบรรยากาศโรแมนติกมากๆนะครับเห็นบอกว่าถ่ายกันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยทีเดียวนะคะฟิตติ้งนะฮะใช่ซึ่งณเดชน์บอกว่าแฮปปี้มากๆครับกับการฟิตติ้งครับแฟนคลับของหนุ่มณเดชน์เตรียมฟินค่ะเมื่อพระเอกซุปตาต้องมารับบทฟ้าแฝดคนแรกปลานนท์แพทย์อาสาผู้อบอุ่นกับปลานักธุรกิจหนุ่มในละครแนวรักโรแมนติกเรื่องลมซ่อนรักของผู้จัดแหม่มทิติมาประกบสองนางเอกแต้วณัฐพรและแพทแพทริเซียเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งแค่การฟิตติ้งลองเสื้อผ้าก็ใช้เวลาทั้งวันแถมทีมงานและผู้กำกับชุดาภาที่มากำกับให้กับช่องสามเป็นเรื่องที่สองก็ขนอุปกรณ์มาสร้างบรรยากาศในการถ่ายภาพให้โรแมนติกแบบสุดๆเลยละค่ะรับบทเป็นฟ้าแฝดต่างบุคลิกแถมฟ้าแฝดที่เป็นหมอดีดซึ้งได้อย่างชำนาญทำให้ต้องไปเรียนเพิ่มแต่หนุ่มณเดชน์ไม่หวั่นเพราะบอกว่าได้ประกบนางเอกถึง2คนค่ะแบร์รี่คะเรื่องนี้ต้องควง2สาวเลยโอ้ยแฮปปี้มากเดี๋ยวถามเลยแฮปปี้จริงแฮปปี้ละครับอะไรก็น่าสนใจครับแบบว่าดีใจเล่นเป็นแฝดด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นการบ้านที่ค่อนข้างยากดีใจมากค่ะดีใจมากที่ได้แบบได้มาทำงานทั้งกับแพทแล้วก็ณเดชน์เพราะว่าติดตามผลงานของทั้งคู่เลยดีค่ะรู้สึกดีเพราะพี่ก็เก่งมากอยู่แล้วค่ะก็หนูคงได้เรียนรู้อะไรเยอะจากพี่ๆทุกคนมั่นใจนะครับก็อาจจะไม่ใช่พินาเดชทั้งซ่อนเงื่อนทั้งอะไรหลายๆแบบแต่เรื่องคู่จิ้นเนี่ยยังไงไม่ทิ้งอยู่แล้วมีแถมมีเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งเต็มๆด้วยเหมือนกันพูดตรงๆเลยพี่ชุไม่ค่อยห่วงณเดชน์นะคะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นคนที่มีพื้นฐาน acting ที่ดีแต่ขนาดไม่ห่วงนะพี่แหม่มยังส่งไปเรียนเลยอ๋อน้องเขา request มาน้องตัวน้องเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาหยุดการแสดงไปพักหนึ่งด้วยแล้วก็เรื่องนี้พอเล่นเป็นฝาแฝดก็ดีใจค่ะที่แบบนักแสดงระดับนี้แล้วนะคะขอแบบว่าขอกลับไปเรียนการแสดงงานนี้จิ้นไม่จิ้นฟินไม่ฟินรอติดตามเบื้องหลังของละครลมซ่อนรักที่จะเปิดกล้องถ่ายทำในเดือนตุลาคมนี้ทางโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะสายฝนชีช้างรายงานเป็นบรรยากาศที่น่ารักดีนะคะบอกว่าต้นหญ้าไม่ค่อยเป็นใจพัดลมมันเปล่าไปซ้ายไปขวาก็เลยถ่ายนานหน่อยเพื่อให้ภาพสวยๆนะคะค่ะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะนักแสดงจากละครดาวเกี้ยวเดือนนะคะป๊อกโคสวิทโจอี้ธนกฤตและมายวิราพรนะคะก็ไปร่วมรับโทรศัพท์พร้อมกับเหล่านักแสดงจากสังกัดต่างๆในรายการสายทานศรัทธาสู่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา124ปีที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะคะเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานอำนวยการจัดรายการนะคะส่วนเรื่องดาวเกี้ยวเดือนก็คืนนี้ติดตามกันได้นะคะก็จะเป็นฉากที่คุณชายจันทร์จะไปเที่ยวแล้วล่ะค่ะฉากนี้นะครับจะไปเจอกับประกายดาวแล้วก็แก๊งเพื่อนสาวๆโชว์ลีลาสุดมันคือฉากนี้นะคะเราจะเห็นในตะลุยกองถ่ายบ่อยๆนะจากนี้นะเดี๋ยววันนี้ไปดูเบื้องหน้ากันนะหลังจากที่ดูเบื้องหลังกันไปแล้วนะฮะไปที่ K-POP กับตัวข่าวบันเทิงต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่จอครับสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับคุณผู้ชมนิตยสาร People นะครับก็ได้เปิดเผยรายชื่อสุภาพสตรีที่ได้ชื่อว่าแต่งกายดีที่สุดในโลกกันแล้วครับซึ่งปีนี้จะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเป็นประจำทุกปีนะครับที่นิตยสาร People นิตยสารเกี่ยวกับคนดังได้เปิดให้บรรดาธิการแล้วก็แฟนนิตยสารราว42ล้านคนรวมไปถึงผู้อำนวยการด้านแฟชั่นแล้วก็บล็อกเกอร์ต่างๆช่วยกันลงความเห็นว่าสุภาพสตรีคนไหนที่แต่งกายดีที่สุดในโลกในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปครับโดยนิตยสาร People ก็ได้ยกให้ Kerry Washington นักแสดงหญิงที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล Emmy Awards จากซีรีส์เรื่อง Scandal นั้นเป็นสุภาพสตรีที่แต่งตัวดีที่สุดในโลกเพราะเห็นว่าเธอแต่งกายได้สมบูรณ์แบบสวยเนี๊ยบทุกงานเลยครับ
สำหรับผู้หญิงที่แต่งกายได้ดีที่สุดในสตาร์แฟชั่นชั้นสูงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเธอคือเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นางเอกดาวรุ่งจากภาพยนตร์เรื่อง Silver Linings Playbook เพราะไม่ว่าเธอจะขึ้นรับรางวัลบนเวทีไหนเธอก็สวยโดดเด่นสุดๆโดยเฉพาะงานประกาศรางวัลออสการ์ที่เธอขึ้นรับรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในชุดสวยสง่าของดีออร์ครับในขณะที่ผู้หญิงที่แต่งกายได้ดีที่สุดบนพรมแดงประจำปีนี้ตกเป็นของเจสสิก้าเชสเทนนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Zero Dark Thirty ที่สามารถเลือกสวมเสื้อผ้าเดินบนพรมแดงได้เหมาะสมกับเธอจริงๆมาดูที่ผู้หญิงแต่งกายดีที่สุดในสไตล์เก๋ๆที่ต้องอาศัยความกล้ากันหน่อยหรือที่เรียกกันว่า Risk Taking Style นั่นก็คือ Solange Knowles นักร้องนักแต่งเพลงน้องสาวของ Beyoncé ที่มีรสนิยมในการแต่งตัวดีมีความมั่นใจในการแต่งตัวสุดๆทำให้เธอสวยเก๋ไม่ซ้ำใครนะครับมาต่อกันที่ผู้หญิงที่ใส่ยีนส์ได้สวยที่สุดคนนี้เป็นสาวผิวสีอีกคนแล้วครับเธอคือโซอี้ซาวดาน่านางเอกจากภาพยนตร์เรื่องอวตารส่วนเธอคนนี้ครับเจนน่าดีวานชาชามภรรยาสาวคนสวยของชันนิงชาชามนั้นก็ได้รับเลือกให้เป็นคุณแม่ที่แต่งกายได้ดีที่สุดครับส่วนเคทบอสเวิร์ธที่เพิ่งจะเป็นเจ้าสาวมาก็ถูกยกให้เป็นผู้หญิงที่แต่งกายแนวสตรีทแฟชั่นได้ดีที่สุดนอกจากนิตยสารพีเพิลจะจัดอันดับสุภาพสตรีที่แต่งกายที่ยอดเยี่ยมแล้วยังได้จัดอันดับผู้หญิงที่แต่งกายยอดแย่อีกด้วยครับซึ่งปรากฏว่าปีนี้ซาร่าเจสสิก้าปาร์เกอร์สาวใหญ่ทรงเสน่ห์จาก Sex and the City ก็พลาดท่าครับกับชุดแนวพังอย่างที่เห็นในงานเมทบอลปีนี้รวมไปถึงผมหน้าม้าของมิเชลโอบามาสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐก็โดนกับเขาด้วยเหมือนกันแหละครับพี่หนักพี่เจ้าครับเมื่อกี้ทรงผมท่านโอบามาคงจะแต่งเอาใช่ไหมครับนั่นแหละแต่งภาพใช่ไหมขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราดูแล้วโอบามาดิผมหยิกไงนะที่เราดูแล้วไม่ตกใจนะไม่น่าใช่นะครับเอาละครับขอบคุณพี่ป๊อปครับเราพักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมานะครับมากับกิจกรรมคอนเสิร์ต Playing for Change Day 2013นะครับเป็นครั้งแรกในเมืองไทยและจัดขึ้นพร้อมๆกับอีกนานาประเทศทั่วโลกนะครับกับ2ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับน้องปุ้ยจิตสุดาเฮงรัศมีและน้องสวยสโรชาเสนารัตน์พร้อมกับเด็กๆจากชุมชนคลองเตยนะครับน้องตาต้าและน้องฟ้าใสพร้อมกับคุณครูสอนดนตรีอาสาสมัครด้วยครับสักครู่กลับมาครับโต๊ะข่าวบันเทิงช่วงหน้าสุดาสวยสโรชา The Voice พร้อมเหล่าศิลปินไทยมากมายรวมขึ้นคอนเสิร์ตในโครงการ Playing for Change ครั้งแรกในเมืองไทยพร้อมกับหลากหลายประเทศ200แห่งทั่วโลก21กันยายนนี้ Central Worldฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายโอ้น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะน้องตาต้า
าน้องฟ้าใสนะคะนี่เรียกว่าเป็นผลผลิตทีเดียวนะคุณเจ้าจากโครงการ Praying for Change นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยทั่วโลกเขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมทักษะทางด้านการดนตรีให้กับน้องๆทั่วโลกเนี่ยมานับ10ปีแล้วให้ดนตรีเป็นตัวเชื่อให้เด็กๆคิดบวกนะเพราะเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยสามารถที่จะนำสันติภาพมาสู่โลกใบนี้ได้แล้วก็บ้านเราเนี่ยนะคะเรียกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาพร้อมกัน200ประเทศเลยทีเดียวเนี่ยนะคะในวันเสาร์ที่ถึงนี้วันนี้เราก็เลยได้เชิญน้องสวยนะคะแล้วก็น้องปุ้ยจาก The Voice นะคะมาพูดคุยรวมทั้งน้องตาต้ากับฟ้าใสด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวนะน้องทั้งสองเรียนดนตรีนี่มานานหรือยังคะก็ประมาณ4เดือนค่ะโอ้4เดือนในฐานะที่เล่นกีตาร์เป็นนะ4เดือนจับคอร์ดได้อย่างนี้นี่ถือว่าเก่งนะฮะถือว่าเก่งมากๆเลยอ๋อเรียนพร้อมกันเลยทั้ง4ทั้ง2คน4เดือนเล่นคนนึงเล่นกีตาร์ได้มั้ยลูกไม่ได้ค่ะอ๋อแต่เสียงหนูนี่มีพลังมากงั้นเดี๋ยวต้องมาสมัครThe Voice Kids แล้วนะคะ ค่ะแล้วมีประวัติความเป็นมาในการที่เราจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ในวันเสาร์นี้เป็นมายังไงคะค่ะก็วันเสาร์นี้นะคะจะเป็นประเทศไทยเราเนี่ยปีแรกเลยที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยสมัยยุคสมัยนี้เนี่ยประเทศเราก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนำความรักมอบให้ซึ่งกันและกันผ่านดนตรีผ่านดนตรีค่ะเพราะว่ายังมีน้องๆหลายคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ซึ่งโครงการของเราเนี่ยนอกจากที่จะจัดเปิดตัวกันในวันที่21นี้ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะวันที่21นี้เราเปิดตัวที่เมืองไทยที่เสาร์นี้ค่ะเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็จะมีศิลปินมากมายที่เช่นเป็นร้อยชีวิตเลยบีพีรพัฒน์นะคะเจนนิเฟอร์คิมมีพี่โตศักดิ์สิทธิ์พี่โตศักดิ์สิทธิ์เจี๊ยบวัฒนานะคะใช่เยอะแยะมากมายแล้วก็พวกเราเดี๋ยวไว้ก็ไปกันด้วยค่ะแล้วก็นอกจากที่จะมีฟรีคอนเสิร์ตแล้วหลายๆคนอยากจะมีส่วนร่วมก็สามารถบริจาคไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีหรือว่าเป็นเงินก็ได้นะคะบริจาคที่ไหนคะเด็กๆเว็บอะไรคะเว็บ Playing for Change Thailand ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นโครงการกุศลใช่ไหมที่อยากว่าฟรีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการความเรียกว่าจิตเมตตานะคะจากประชาชนที่มาช่วยน้องๆกันใช่ผมกลับไปที่เด็กๆนิดนึงตาต้ากับฟ้าใสดนตรีช่วยอะไรหนูบ้างลูกหลังจากที่หนูรู้จักกันมา4เดือนเต็มแล้วก็เปลี่ยนทางด้านอารมณ์ค่ะเพราะว่าตั้งก่อนที่หนูจะมาเรียนดนตรีก็คือว่าคือหนูเป็นรู้สึกอารมณ์หนูวูบวาบวูบวาบเลยวูบวาบลูกเร็วไปนี่ค่ะแต่พอหนูได้มาเล่นกีตาร์รู้สึกว่าหนูรู้สึกใจเย็นลงอะค่ะอ๋อแล้วร้องเพลงของฟ้าใสเป็นไงลูกหนูก็รู้สึกว่าห่างไกลอยากยาเสพติดอะค่ะถ้าเราไม่ไปมั่วสุมอะค่ะอ๋อไปมั่วสุมนะคะสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะมีเวลาว่างนี่คือไปสอนน้องๆที่ชุมชนคลองเตยเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโครงการจะขยับขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าจะได้รับแรงสนับสนุนจากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าจะสร้างเป็นโรงเรียนดนตรีนะคะพวกเราก็จะศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีอาชีพหรือใครก็ตามที่เล่นดนตรีเป็นก็จะทยอยเข้าไปสอนเป็นครูอาสาไปสอนน้องๆสำหรับท่านที่เล่นดนตรีไม่เป็นก็บริจาคเป็นเครื่องดนตรีก็ได้หรือประมาณสนับสนุนยังขาดอีกเยอะมากเลยค่ะตอนนี้แค่มีแค่คลองเตยอย่างเดียวต่อไปก็ขยับขยายไปชุมชนอื่นๆเรื่อยๆแล้วก็ส่วนศิลปินมีฝีมือก็เสียสละเวลาก็ไปสอนน้องๆไปสอนน้องๆดีจังเลยที่ได้ยินอยู่นี้ก็คงจะเป็นเพลงที่มีชื่อว่ารักใหญ่กว่าโลกทั้งใบใช่ค่ะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้ก็แต่งใหม่ด้วยเพื่อโครงการนี้เพื่อโครงการนี้เลยค่ะค่ะก็วันเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่21กันยายนที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะกี่โมงคะเริ่มกี่โมงคะเริ่มงานบ่ายค่ะบ่ายโมงค่ะจะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นออกบูธของน้องๆมีการวาดรูปศิลปะด้วยนอกจากดนตรีแล้วนะคะแล้วก็บนเวทีจะมีเป็นคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตตอนบ่ายสามบ่ายสามโมงค่ะแล้วตาต้ากับฟ้าใสจะไปเล่นกีตาร์โชว์ได้ไหมคะได้ค่ะเอาได้ค่ะถ้าเขาเชิญไปใช่ไหมคะจะลงไปไหมคะไปแน่ไปแน่ค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณทั้งสี่ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะดีจังเลยนะคะสำหรับโครงการที่เป็นกุศลนี้ตาตาบอกว่าดนตรีลดความวูบวาบได้นะครับวูบวาบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นแหละครับห่างไกลสิ่งที่ไม่ดีเก่งมากนะครับเราพักนะครับช่วงหน้าเรากลับมาครับในตะลุยกองถ่ายเรามีละครเรื่องครีบนี้หัวใจมีเธอนะครับเก็บตกวันนี้กับคุณดาวนะครับไปหันษากับหมาหมูครับหัวข้อวันนี้
ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การเรียนดำน้ำของนักแสดงเรื่องครีบนี้หัวใจมีเธอและเนื่องจากน้องฝ้ายเงือกน้องใหม่ของเรื่องนี้เพิ่งจะเคยมาเรียนดำน้ำเป็นครั้งแรกมิวผู้ผ่านประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนจึงให้คำแนะนำและช่วยเหลือน้องอย่างเต็มทีไม่มีคำแนะนำและการช่วยเหลือน้องแล้วยังแกล้งน้องอีกต่างหากแอะช่างเป็นพี่ที่แสนดีมากเลยนะคะเมียวอีกกันหนึ่งน้องละเราต้องเก่งกับน้องคนตัวใหญ่ใหญ่แกล้งเด็กคุณผู้ชมคะหลังจากที่ฝึกว่ายน้ำและดำน้ำผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วพี่ออสผู้กำกับจึงมอบโจทย์ใหม่ให้กับมิวให้ร้องเพลงในน้ำให้ร้องเพลงในน้ำเฮ้ยเดี๋ยวแค่มิวร้องในน้ำนิดเดียวอย่างเดียวครับไปฟังจากที่ร้องเพลงในน้ำไม่รู้ว่าเธอมีไหนอ๋อโอเคคุณพระร้องเพลงในน้ำเนี่ยนะโจทย์ง่ายมากเลยค่ะคนพีถ้าได้ก็ทำเพลงถ้าได้ก็ทำเพลงคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นว่าโจทย์ที่มิวได้รับจากผู้กำกับนั้นให้ร้องเพลงในน้ำดูเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยและยากลำบากแม่มผู้นั่งอยู่ข้างสระก็คอยส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจมิวอยู่ตลอดเวลามิวอ่ะทุกคนจะต้องพูดถึงมิวว่ามิวไหนมิวร้องเพลงใต้น้ำมันจะไม่มีใครทำได้บนโลกนี้นอกจากมิวเลื่อนตัวไปด้วยสารตลบแล้วร้องไม่รู้อ่ะเมื่อได้กำลังใจจากรุ่นพี่มิวจึงได้พยายามร้องเพลงในน้ำอย่างเต็มที่โดยไม่มีบ่นลองดูขั้นแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วอ่ะเพื่อนบนบกยังไม่รอดเลยไม่รอดเลยนะอมน้ำไว้อะอมน้ำไว้อะก็หายใจลงไปแล้วหายใจออกหายใจออกทิ้งให้หมดเลยแล้วก็อมน้ำเอาไว้แก้เคียงแก้เคียงได้ไหมไปถ้าความหน้าพูดแล้วก็งับแล้วพี่แล้วให้ถ้าเกิดถึงต่อให้ปอมันออกมันก็จะกลับเข้าไปข้างในเหมือนกับเราอมน้ำอะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวจะโผล่ทำไปเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนมันติดไปหน่อยไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนรีบลากไปทีแม่งกิ๊กก็ยากตั้งแต่แรกเลยนะวันนี้นะให้มันลองหางใช่ไหมลองหางแล้วก็หมุนตัวใต้น้ำว่ายสลับกับน้องและนี่ล่าสุดให้ร้องเพลงใต้น้ำว่ะให้ยิ้มด้วยให้ยิ้มด้วยมีความสุขด้วยไม่ได้บ่นสักแอะเลยจริงๆค่ะมิวบ่นแก้เบื่อไม่บ่นก็ไม่ให้เบื่อบ่นคือสรุปแล้วพี่ออสเนี่ยแกแกล้งน้องหรือว่าให้ทำจริงๆแต่พูดก็พูดนะฮะเป็นเงือกก็ต้องร้องเพลงใต้น้ำได้แหละอ๋อเหรอฮะถูกไหมก็ต้องมีสุนทรีย์ตกลงจริงให้ทำจริงใช่ไหม